ครั้งนี้แกะนานไหมครับกินนั่งแกะจริงๆก็อาทิตย์นึงอ๋อใช่ไหมครับฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับที่ตรงนี้ช่วยแกะอ๋อครับประมาณนั้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋อครับเป็นพยาบาลอยู่หนองหงส์มันต้องมาเรียนก่อนใช่ไหมครับก็ฝึกทำอันเล็กๆก่อนอ๋อครับก็พออ่านลายออกอย่างเงี้ยอย่างพอโลกเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านออกว่าจะต้องตีตรงไหนก่อนอ๋อใช่มันเหมือนมันลึกแบบไม่เหมือนกันใช่มันจะไม่เหมือนกันอ๋อครับบางคนก็ตีได้แต่เฉพาะช่วงนี้อย่างนี้ก็ตีไม่ได้ก็ยังขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้อ๋อครับมันเหมือนซับซ้อนอ่ะง่ายๆไปก่อนว่าระดับแต่ละดอกมันไม่เท่ากันครับหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นอ๋อใช่มันลึกไม่เท่ากันใช่มันก็ต้องปิดคร่าวๆไว้เฉยก็ต้องเจาะอีกต้องเจาะจะเป็นหนึ่งชั้นสองชั้นอันนี้ก็ต้องต่ำถึงสามชั้นสี่ชั้นอ๋อสี่ชั้นพอแกะอีกชั้นนึงก็เขียนใหม่แล้วก็แกะใหม่เขียนใหม่แกะใหม่อ๋อครับเราวาดคร่าวๆไว้ว่าต่อไปชั้นต่อไปมันจะต้องมีตรงนี้อ๋อแล้วก็เอาเฉพาะตรงนี้อย่ากินตรงนี้ไปเยอะบางทีไปมันก็เสียก็คร่าวๆเอาไว้จริงๆก็ต้องเล่นอีกเยอะตรงนี้อ๋อครับอ๋อแกะไปก็เขียนใหม่แกะใหม่มันมีหลายชั้นเขาลอกเอาไว้ยังไม่เฉยอ๋อไอ้ที่ลายนี่คือแบบลายด้านนอกเฉยใช่อ๋อครับครับเนี่ยครับแกะเข้าไปก็ประมาณ4ชั้นครับเนี่ยแกะชั้นแรกไปก็ต้องกองคนที่อ่านลายออกก็ต้องมีประสบการณ์เยอะด้วยครับเนี่ยครับแกแล้วแกยังอ่านแล้วก็มาดูก็ยังกดตัวนี้ผิดแล้วต้องไปลงใหม่อ๋อใช่เพราะว่าถ้ามันผิดไปเลยมันก็ไปต่อไม่ได้นะต้องกดลงไปอีกอ๋อครับกดลงไปก็ยิ่งลึกก็ยิ่งแกะยากครับอ๋อครับครับสี่ชั้นแล้วแต่ลายแล้วแต่ช่วงก็เหมือนดูไม่มีอะไรจะได้สามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองตัวนี้จะมีชั้นที่สามตัวนี้โอ้เป็นแต่เอาตัวนี้ให้ได้ก่อนเหมือนแกะตัวเนี้ยเอานี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ลงไปก็จะมีตัวนี้อีกแสดงว่าพญานาคนี่ง่ายเลยเนาะพญานาคเหมือนแบบทอยเข้าไปใช่ไหมครับถ้ายังเราไปแกะเราก็ทำไม่ได้อ๋อใช่ใช่เนี่ยไอ้ที่ลายด้านนอกนี่คือชั้นแรกเฉยชั้นแรกนี่ก็งงนะครับเนี่ยครับต้องเอาตัวนี้ได้ตัวนี้ก็คือนี้แต่กลับหัวกันครับตรงนี้อยู่ข้างในตรงนี้หัวขึ้นอันนี้หัวลงอ๋อหมดลงนี่ต้องมีนี่ตัวนี้ต้องอ่านลายโอ้อย่างนี้ต้องใช้เวลาหลายปีครับอันนี้เก็บมาตั้งแต่ปี61 61ใช่ไหมครับอ๋อครับก็มาฝึกที่นี่แบบมาครับแรกๆก็มาแค่เป็นทำทั่วไปขอที่รับสมัครจิตอาสาอ๋อครับก็เป็นจิตอาสาผมก็จะหาเวลาว่างมาจิตอาสาเหมือนกันดีนะเป็นสถานที่ของพระโพธิสัตว์ใช่ครับต่อไปนี่ก็จะอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยแหละครับของประเทศของโลกเลยครับก็หลวงพ่อว่าจะเป็นมรดกโลกใช่ครับเพราะว่าทั้งที่ว่าทั้งอะไรทั้งกรมเขาก็เริ่มอะไรมาหมดเลยอ๋อใช่เหมือนค่อยๆแบบทำเรื่องยื่นเสนอไปอย่างเงี้ยครับเข้ามาไอ้นี่เลยเข้ามาเช็คดูว่ามีเราไม่ได้ว่าทำเพื่อธุรกิจทำเพื่อให้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปใช่ครับท่านไม่ได้จ้างเอาเป็นแบบว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรไม่ใช่ใช่ครับก
นอยู่ที่ใต้ที่ที่เขาอยู่ที่ใต้ก็เพิ่งกลับไปเมื่อวานมาเดือนละครั้งออกมาเดือนละครั้งมาช่วยใช่ไหมครับครั้งมาอยู่อาทิตย์นึงก็มาหัดแกะอะไรก็สอนเขาแกะอ๋อครับหกหนึ่งหกเจ็ดโอ้โหหกปีก็แต่เห็นทับหลังตรงนี้ครับสวยมากเลยครับลึกเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้นจะเป็นคนที่เอาแบบมาผสมผสานต่อจากหลวงตาสอนแบบแล้วโอ้ไปดูที่พนมรุ้งบางเขียนเพิ่มก็อย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่พนมรุ้งเขาจะมีแค่กลมๆอ๋อครับแต่ท่านก็มาเสริมตรงเนี้ยอ๋อเสริมลายแค่เสริมตรงเนี้ยตรงนี้ก็เสริมจะมีแต่ด้านนอกที่พนมรุ้งนะชาติใดใดจะเปลี่ยนตัวนี้จะไม่มีตัวนี้จะไม่มีตัวนี้จะด้านโอ้โหพนมรุ้งแบบมีเยอะใช่ไหมครับก็แล้วก็มีลึกเนาะอ๋อทางกรรมาอันนี้ครับแกะเพิ่มผสมผสานกันอ๋อผสมเพิ่มไปลายประยุกต์ขึ้นมาอ๋อครับหลวงตาทั้งอาจารย์เฮงเหมือนที่หลวงพ่อว่าน่าจะแบบเป็นทำเป็นลายปัจจุบันไปเลยอย่างเงี้ยครับผสมผสานระหว่างยุคก่อนกับยุคปัจจุบันใช่ไหมครับอ๋อมาผสมเพิ่มเนี่ยลวดลายเนี่ยโอ้โหเขียนแบบก็ต้องเอาไปให้หลวงพ่อดูก่อนได้ไหมมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมท่านก็จะโอ้ครับเป็นบุญอยู่นะมาเป็นศิษย์นะจ๊ะครับเดือนละครั้งก็เดือนละสองวันก็ดีเสาร์อาทิตย์ผมก็ยังจะหาเวลามานั่งหัดแกะอยู่ครับเนี่ยจะถือก็ไม่